เล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราเพราะว่าประมงเราเนี่ยมีแต่หน้าที่ทำมาหากินอย่างเดียวเขาไม่สามารถที่จะมาพูดตรงนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งความรู้เขาก็นิดเดียวเขาก็เลยเชิญให้เรามาเป็นประธานให้เขาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับกลุ่มประมงส่วนใหญ่แล้วส่วนราชการตรงนี้ทำเสร็จแล้วเขาก็ไปตั้งแต่เฟส1เฟส2แล้วซึ่งเราก็บอกเขาอยู่ว่าไอ้เฟส1เฟส2ที่เขาถมทะเลลงไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทำมาหากินของพวกเราแต่เขาก็บอกว่าเขาจะเยียวยาเสร็จแล้วก็ไปเหมือนเดิมทำเสร็จก็คือไปเหมือนเดิมจากเฟส1เฟส2ที่ก็ทำแล้วมันมีผลกระทบต่ออวนเพราะว่าของเรามันเป็นประมงอวนปูนะคะทีนี้พออวนได้รับความเสียหายเขาลงมาดูเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาให้เสร็จแล้วดูแล้วก็ดูเลยไม่เคยลงมาอีกเลยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะประมาณว่าพูดแล้วแต่ไม่เคยทำจริงสักอย่างคุณจะทำเฟส3ถมทะเลเนี่ยคุณทำไมไม่เรียกพวกเราเข้ามาทำ EA ร่วมกันคุณเรียกแต่วิสาหกิจ10กลุ่มเข้ามาซึ่งพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในวิสาหกิจเราเป็นกลุ่มประมงย่อยๆที่อยู่ริมชายหาดไม่ใช่ว่าประมงมันจะมีอยู่แค่10กลุ่มนะคะตรงนี้ไอ้มูลนิธิเนี่ยในข้างหลังเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ว่าการจัดตั้งมูลนิธิจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าในมูลนิธิหมดเงินก็สามารถยกเลิกได้เลยแต่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้ต้องการตรงนั้นตรงนี้เราได้ผลกระทบมากกว่าสัตว์น้ำลดน้อยลงการหากินไกลขึ้นตรงนี้ประมงต้องการที่จะให้ลงมาเยียวยาพวกเราแล้วอีกอย่างนึงการเวรคืนถ้าเกิดว่าคุณมาสร้างโรงงานบนพื้นดินคุณยังต้องมีการเยียวยาเขาแต่นี่คุณทำในทะเลคุณไม่มีการเวรคืนหรือว่าจะเยียวยาให้อะไรกับพวกประมงเลยท่านนายกประยุทธ์ก็ได้พูดอยู่เสมอว่าถ้าอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วประมงชายฝั่งเดือดร้อนเราก็ต้องเยียวยาเขาอันเนี้ยท่านนายกพูดอยู่เสมอแต่ข้างล่างนี้ไม่เห็นทำตามที่ท่านนายกพูดเลยสักนิดจบแบบสมบูรณ์แบบคุณเอามาเลยเอามาเยียวยาพวกเราเยียวยาพวกเราต่อลำเลยแล้วก็ให้ดูว่าเรือประมงของพวกเราเนี่ยมีทะเบียนมีเรือจริงไม่ใช่ว่ามีแต่เรือกระดาษหรือเรือผีอันนี้เอามาเลยมาเยียวยาอย่างเช่นตอนช่วงที่น้ำมันรั่วปตท.ให้เราเลยเป็นลำเรือไปเลยอย่างเงี้ยโอเคคุณเอามาเยียวยาตรงเนี้ยเลยเราจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่คุณเอามาเป็นมูลนิธิแล้วเวลาที่เกิดอะไรขึ้นให้เราเขียนโครงการเข้าไปถามว่าพวกประมงเนี่ยเขาสามารถทำได้ไหมเขาไม่รู้หรอกว่าจะเขียนยังไงเพื่อที่จะเอาเงินกองทุนลงตรงนี้ลงเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านคน